สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปตัดกระดาษนะคะเพื่อใช้สำหรับตกแต่งในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะกระดาษลายนี้เป็นรูปทรงเป็นเหมือนหิมะนะคะใช้ติดตรงผนังด้านข้างแบบนี้นะคะทำหลายๆรูปหลายๆสีนะคะใช้ตกแต่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็ลองไปดูขั้นตอนการทำในคลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปตัดกระดาษเพื่อตกแต่งหน้าต่างแล้วก็ผนังนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลวันคริสต์มาสแล้วนะคะกระดาษที่เราจะตัดออกมาเนี่ยเป็นรูปทรงเขาเรียกว่าเป็นรูปหิมะนะคะก็ใช้ตกแต่งตรงกระจกหน้าต่างอะไรเงี้ยค่ะใช้ตกแต่งได้นะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะค่ะเริ่มแรกก็ตัดกระดาษเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมตามรูปเลยนะคะขนาดที่พี่ตีทำเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเป็นขนาดประมาณความกว้าง3 นิ้วนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะเท่ากันเลยเริ่มแรกเราก็พับเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะคะข้างบนนี้จะไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนกันอันนี้เราชิ้นใหญ่หน่อยค่ะแล้วเราก็ใช้ประดับตกแต่งตรงผนังหน้าต่างที่เป็นกระจกผนังห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันคริสต์มาสได้นะคะค่ะก็ลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ